สวัสดีค่ะวันนี้อิ่มก็มากินข้าวเกี๊ยวหลอด SB นะคะก็ปกติถ้าใครเคยกินข้าวเกี๊ยวหลอด SB ก็จะเห็นว่าจะเห็นในตู้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นในห้างนะคะก็คือเขาจะขายในตู้เนาะจะมีตู้อบข้าวเกี๊ยวอยู่นะคะแล้วก็เวลาเขาใส่เขาใส่ให้เราเป็นนี้แต่ว่าอิ่มก็เคยเห็นเป็นแบบถุงก็มีนะเป็นถุงก็มีเดี๋ยวถ้าเห็นเดี๋ยวเอามารีวิวให้ดูนะคะก็นี่กินเองนะคะกล่องประมาณนี้เขาจะขายอยู่ที่25บาทนะคะแต่อีไม่รู้ว่าที่อื่นนี่จะขายกี่บาทนะนี่ไซส์มันก็จะเป็นงี้มันเป็นลักษณะเฉพาะของมันนะคะเดี๋ยวกินก่อนเคยเห็นตอนเขาเทใส่ตู้ด้วยถุงมันจะใหญ่เบิ่มเทิ่มเลยนะคะแล้วตู้เขาจะเปิดไฟเพราะว่าเหมือนเป็นตู้อบอะค่ะเพื่อให้มันดูใหม่ตลอดอะไรเงี้ยว่าชอบกินมันจะหอมๆอะก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะ